بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการสายใหญ่แห่งความอาทรนะครับเป็นประจำทุกๆค่ำวันอาทิตย์นะฮะจะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับในส่วนขององค์กรสัมพันธ์และวันนี้เช่นเคยครับเรากลับมาพร้อมกับนำครอบครัวกำพร้าที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในภาวะที่ใกล้เปิดเทอมผมเชื่อว่าหลายครอบครัวตกอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนนะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิสลามให้เอ็นดูเมตตาต่อเด็กกำพร้าเด็กผู้หญิงบรรดาผู้ที่อ่อนแอคนที่ยากจนและขาดที่พึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มีเมตตาสงสารถ่อมตนไม่ถือตัวสำหรับพวกเขาสายใหญ่แห่งความอาทรวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของครอบครัวกำพร้าครอบครัวหนึ่งมีลูกถึง3คนด้วยกันนะครับเธอต้องเผชิญกับปัญหามากมายในขณะที่ภาวะร่างกายของเธอก็อยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยนะครับทำอย่างไรจะปลดเปลื้องแบ่งเบาแบ่งปันให้กับครอบครัวนี้ได้เราจึงร่วมมือกันนะครับกับทีมที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้านะต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับคงจะได้ร่วมมือกันแล้วก็ทางทีมเยี่ยมเนี่ยจะได้ออกอากาศเข้ามาพูดคุยซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้าใจดีเพราะลงพื้นที่ไปเห็นสภาพจริงบ้านจริงสำหรับบ้านครอบครัวกำพร้านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการกับผมครับฮะดีกะมานมาลีพันธ์และคุณฟาริสสนิทนามครับครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้ทั้งคุณกำมาและคุณฟาริสเนี่ยได้ลงพื้นที่นะเยี่ยมๆผมอยากจะเกริ่นนำดังนี้ครับชื่อครอบครัววัฒนานครนะครับเป็นหญิงม่ายลูก3คนนะครับสามีเสียชีวิตนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสามีเนี่ยจากไปในขณะที่ทั้งลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้ไปเยี่ยมน้อยครั้งในขณะที่เจ็บป่วยกอบกับลูกของสามีเดิมนั้นเป็นต่างศาสนิกนะครับสามีก็มารับอิสลามในภายหลังในขณะที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าทางฝ่ายลูกคนที่อยู่ในศาสนาเดิมนั้นน่ะรับไปดูแลนะครับก็ทั้งที่อยากจะมาดูแลอยากจะให้ลูกไปเยี่ยมเยียนแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนได้ครอบครัวนี้นะครับมีลูกถึง3คนนะบิดาคือคุณไพศาลทรงประทุมนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ด้วยโรคสาเหตุโรคมะเร็งตับนะครับมารดาคือคุณปานวลัยหรือคุณไอชะอาซียะนะฮะวัฒนานครปัจจุบันอายุ40ปีครับก็มีอาชีพเย็บปักผ้าเลื่อมนะฮะซึ่งมีรายได้น้อยมากนะครับกับการเลี้ยงลูก3คนและยังมีหลานนะครับซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยมาดูแลอีก1คนคนเล็กนี่แหละครับนะฮะคนโตในลูก3คนเนี่ยนะครับคือเด็กหญิงสรัญชนาหรือตัสนีมวัฒนาคร นะครับปัจจุบันอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์นะครับชั้นขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คนที่2คือเด็กชายวิศรุตหรือมบรุตนะครับปัจจุบันอายุ13ปีครับชั้น อยู่ที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เช่นเดียวกันคนที่3คือเด็กชายชากิรหรือน้องชารีฟปัจจุบันอายุ8ปีนะครับโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เด็กที่คุณอาซียะได้นำมาเลี้ยงซึ่งเป็นหลานเนี่ยนะครับในสภาพที่เราก็ลูก3คนแล้วแต่เนื่องจากภาวะจำเป็นเพราะว่าไม่มีใครดูแลก็จำเป็นจะต้องรับมาเลี้ยงดูนะครับคือเด็กหญิงนิสรินวัฒนานครปัจจุบันอายุขวบกับ2เดือนนะครับซึ่งกำลังน่ารักทีเดียวนะครับให้พวกเราได้พบกับคุณอาซียะนะครับพบกับทางบ้านนะครับคุณอาซียะครับ
อัสลามุอะไรกุมค่ะครับแม่กำลังเลี้ยงหลานเรียกว่ากำลังซนทีเดียวนะฮะน้องนิสรีนี่คุณฟริดเป็นไงบ้างฮะครั้งแรกที่ไปเยี่ยมเยียนเห็นถึงความเดือดร้อนความยากลำบากของครอบครัวนี้ยังไงบ้างครับครับบิสมิลลาห์อัลลอฮ์อัลรอฮมานอัลรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทางรายการนะครับเป็นประจำที่ทางทีมงานเราได้ไปเยี่ยมหญิงม่ายและเด็กกำพร้านะครับก็ทุกๆครั้งก็จะไปเจอประสบแต่ละครอบครัวนั้นมีความลำบากยากแตกต่างกันไปเฉพาะโดยครอบครัวของคุณวัฒนานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปจากการได้ส่งเอกสารมาด้วยในเครือข่ายของกุศลแชร์เปียนะครับก็ไปถึงสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆมัสยิดอันมูดานะครับก็ไปถึงก็เป็นห้องเช่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบ้านเช่าทั้งหลังแต่ว่าเป็นห้องเช่านะครับก็ไปถึงก็สภาพความเป็นอยู่เป็นจริงนะฮะเป็นจริงที่เขาใช้ชีวิตกลางวันเนี่ยใช้หน้าประตูบ้านนะครับวันที่ไปเยี่ยมนะฮะวันที่ไปเยี่ยมเนี่ยจะมีคุณแม่และคนโตก็อยู่กันหมดนะครับแต่น้องคนเล็กที่หลานเนี่ยนะฮะกำลังนอนหลับนะครับในสภาพที่ลงไปเยี่ยมนี่เป็นห้องแถวเป็นห้องที่อยู่ครับนี่นี่คือหน้าประตูบ้านของห้องเลยครับครับครับเพราะว่าวันที่ไปนั้นอากาศร้อนเขาต้องมาใช้อยู่ข้างนอกครับข้างนอกเป็นอารมณ์โชยถ้าข้างในเนี่ยร้อนเด็กนอนไม่ได้อ๋อครับเด็กคนนี้ที่กำลังเล่นอยู่นี่ห้องนี้กว้างยาวเท่าไหร่ประมาณ4เมตรนะฮะห้องอยู่ได้4เมตรอ๋อครับ4คูณ4ประมาณนี่นะฮะเป็นห้องเช่าที่เขาเช่าอยู่ครับอืมก็เห็นสภาพแล้วเป็นไงฮะอยู่กันทั้งหมด5คน5ชีวิตเห็นสภาพ4คูณ4แล้วพี่น้องก็ลองทราบดูฮะขนาดห้องนี่คือต้องปูเสือนอนเพื่อจะรับอากาศที่ถ่ายเทสะดวกขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆครับที่ไปเยี่ยมนี่ทีมงานมุสลิมะเราด้วยนะฮะบรรดาภรรยาของกรรมการก็ไปเยี่ยมเยียนนี่เป็นสภาพจริงนะครับเดี๋ยวผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงเชิญฮะคุณครับคุณมันก็คือก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเนี่ยครับผมจะเข้าไปที่สำนักงานบ่อยๆเพื่อที่จะไปเตรียมเอกสารไปเตรียมพวกสิ่งของที่เราจะเยี่ยมนะครับคือช่วงที่อาทิตย์ก่อนหน้าที่เราจะไปเยี่ยมหลายๆอาทิตย์เนี่ยก็ผมก็ได้รับการปรารภจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานบอกว่าเนี่ยครอบครัวเนี้ยไปเยี่ยมหรือยังผมยังไม่รู้ยังไม่เคยพบยังไม่เคยไปเห็นแค่รู้แต่ว่าชื่อครอบครัววัฒนานครซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เขียนบอกว่ามันค่อนข้างที่จะอยากจะให้ไปเยี่ยมเดือดร้อนเยี่ยมมาผมก็ยังดูว่าที่เราจะไปเยี่ยมเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เราจะไปครับก็มีพอมาวันที่เราจะไปเยี่ยมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อะว่าที่เราจะไปพบเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันเป็นสภาพเป็นยังไงก็เพียงแต่ว่าเราก็ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เราก็ไปเยี่ยมก็เหมือนกับว่าที่จริงแล้วพอเราไปเยี่ยมเนี่ยเหตุการณ์หรือการพูดคุยกันเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กำหนดเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยกำลังขอดุอากับอัลเลาะห์แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมาได้ยังไงคือเป็นความประหลาดใจที่เราไปเยี่ยมเขาซึ่งเขาก็รอคอยอยู่อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าอันนอกกำหนดนะพระผู้เป็นพระองค์ทรงกำหนดให้ทีมงานของเราคณะทำงานได้ไปเห็นสภาพจริงแล้วก็ได้แก้ปัญหาในขณะที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะครับท่านผู้มีเกียรติครับครอบครัวนี้เดือดร้อนอย่างไรนะชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเราจะได้คุยกันกับคุณอาซียะซึ่งเป็นแม่ของเด็กทั้ง3คนแล้วเป็นคุณป้าของน้องคนเล็กนี่นะครับซึ่งบ้านนี้เนี่ยมีถึง4คนก็เป็นธรรมชาตินะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะอาจจะมีเด็กมาเล่นบ้างอะไรบ้างที่เป็นหลานคนเล็กเขานะฮะคุณอาซียะครับอยากจะให้เล่าถึง
สาเหตุการเสียชีวิตของสามีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับเชิญฮะสามีเป็นไรเสียชีวิตอ๋อเป็นมะเร็งตับค่ะลองเล่าสิฮะยังไงอาการป่วยเขาอ๋อเขาจะปวดท้องท้องเสียครับแล้วก็ครับท้องเสียนะก็ส่งโรงพยาบาลอันนี้มันโรงพยาบาลอยู่ไกลเนี่ยมันอยู่ปทุมครับพอดีเขาป่วยที่นี่ด้วยอ่ะตอนที่เขาจะช็อกนะเขาป่วยที่โรงพยาบาลที่ทำงานเขาอยู่ที่ปทุมมาแหละที่ทำงานเขาก็เลยส่งโรงพยาบาลปทุมเลยอ๋อครับเจ็บอยู่นานไหมฮะก็เข้าๆออกโรงพยาบาลก็เกือบปีเหมือนกันแล้วพักหลังนี่เข้าโรงพยาบาลนานหน่อยก่อนเขาจะเสียก็ไม่ได้เจอกันเลยตอนช่วงหลังเลยที่ก่อนเขาจะเสียครับแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันเราเองก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยี่ยมต่อเมื่อลูกชายเขาจะมารับไปเยี่ยมเพราะว่ามันไปลำบากแล้วลูกชายคนเล็กก็เรียนอยู่ที่สวนสันติด้วยตอนนั้นอ๋อครับตอนนี้ต้องโรงเรียนเขาจะเลิกประมาณ 3:30 เราไม่สามารถเดินทางไปค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับจะต้องรับลูกจากโรงเรียนกลับบ้านนั่นแหละก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมจ้ะแต่ไปเองคงไปไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายตอนค่าแท็กซี่ค่าอะไรเนี่ยไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะไปเยี่ยมกันได้จ้ะแล้วลูกต้องเรียนไงครับก็ต้องมาดูแลลูกนะฮะต้องรับลูกเองครับคนเล็กเนี่ยเขาเจ็บอยู่นานนะฮะเจ็บเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะครับก็ลูกชายคนโตเขาทางด้านนู้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมนะฮะก็ดูแลอยู่มีโอกาสเขาเคยมารับเราไปเยี่ยมไหมฮะก็รับเหมือนกันครับแต่บางทีเราขอให้เราขอโทรศัพท์บอกเขานะบอกอย่าไปเยี่ยมมารับให้หน่อยบอกไม่ว่างก็แค่นั้นแหละก็ขอบ่อยบวกไม่ว่างแต่ก็มีบางครั้งที่มันยอมให้ไปที่เขายอมให้ไปบางครั้งก็ยอมให้ไปนะครับแต่ทางสามีเราก็โทรมาบ้างไหมคุยไหมอ๋อโทรจ้ะโทรมาหาลูกหาเนี่ยแหละโทรคุยกันทราบว่า เสียชีวิตนี่เป็นไงเราทราบภายหลังด้วยยังไงจ้ะในช่วงที่สามีเราเสียชีวิตเนี่ยเราทราบไหมเขาแจ้งให้ทราบไหมตอนแรกลูกชายเมียเก่าเนี่ยนะเมียเก่าคนเนี่ยโทรมาคุยกับฉันแล้วว่าเขาจะขอไปเผานะถ้าพ่อเขาตายฉันบอกไม่ได้แล้วเขาเป็นมุสลิมเขาอยู่เขาบอกฉันว่าเป็นมุสลิมเขาเข้าแล้วแต่ทีนี้บอกแต่พ่อเขาจะยอมให้เผาเขาก็คือฉันก็ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะว่ามันแฟนฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เจ็บอยู่เสร็จแล้วมันบอกอย่ามาทะเลาะกันเรื่องนี้เลยลูกชายเมียเก่าเขานะครับฉันก็บอกไงฉันก็ยอมไม่ได้หรอกแล้วแต่อัลเลาะห์กำหนดจะรอดจะให้ฝังหรือเผาแล้วแต่อัลเลาะห์แต่ท่านไม่รับปากแล้วว่าฉันจะให้ไปเผาอ่ะฉันก็พูดแล้วครับนะก็พยายามแล้วพยายามแล้วทีนี้วันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาตายตอน4:00 น.เอาคร่าวๆนะเขาตายตอน4:00 น.แล้ว4:00 น.อีกวันนึงมันเพิ่งจะโทรมาบอกคือมันต้องการเอาไปไว้วัดก่อนเรียบร้อยแล้วแหละให้เสร็จแล้วถึงจะโทรมาบอกเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งเขาทราบในภายหลังครับที่ครอบครัวนี้เอาเป็นว่าสามีเสียชีวิตแล้วก็ชาปนกิจศพเรียบร้อยตามสภาพนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เรานะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตเนี่ยชีวิตเป็นยังไงฮะเราย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้น้องจอกเนี่ยก็จะยังไงดีจะบอกหน้ามือเป็นหลังมือดีไหมจะถูกไหมครับชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยก่อนเคยมีรถมีบ้านครับแล้วก็เสียไปก็คือไม่มีก็มีแต่ข้าวของในบ้านก็ขนออกมามาเช่าห้องเล็กๆอยู่นี่แหละคุณฟริดเป็นไงฮะก็จากสภาพที่วันนั้นที่ลงไปเยี่ยมก็ได้ฟังเบื้องต้นก่อนว่าหลังจากที่นางได้เล่าให้ฟังนะว่า
ย้ายออกมาแล้วก็มาอยู่ห้องเล็กๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่รันทดเหมือนกันนะฮะอยู่ห้องนะฮะมันแค่นอนนะฮะนอนแล้วก็ทำธุระทั้งหมดในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็อย่างที่บอกมาเห็นมานอนนอกบ้านกันในเวลากลางวันกลางคืนคงนอนไม่ได้ครับเพราะความจำเป็นนะครับตกอยู่ในสภาพที่เข้าใจดีนะฮะว่าในสภาพเช่นนี้เป็นการทดสอบกับอัลลอฮ์ครับคุณฉันถึงยิ้มสู้ไงคะครับลูกๆเป็นไงฮะลูกๆของเราเนี่ยเรียนทั้ง3คนค่ะเป็นไงก็ลูกเป็นลูกที่น่ารักซอลแลเชื่อฟังละหมาดครบคำดื่นละเป็นเด็กดีเด็กดีลูกที่ซอลแลนี่ลูกศิษย์ครูซอลแลด้วยครับนะเป็นลูกที่ดีได้รับความรู้ความเข้าใจอะกีดะเรียกว่าเข้าใจศาสนาเลยทีเดียวนะครับทางแต่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่ได้คุยกันรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายคุณอาซิยะมีรายได้จากไหนนะครับก็สอยผ้าเลื่อมนี่แหละค่ะก็มีเท่านี้แหละค่ะรายได้วันละเท่าไหร่ประมาณก็เฉลี่ยแล้วก็ตกวันละ50บาทนั่นแหละแล้วยิ่งตัวเล็กยุ่งด้วยเนี่ยโหแทบไม่ได้เลยมันป่วนไงตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยก็คือเป็นหลานคนเล็กครับนะซึ่งเป็นลูกของน้องชายลูกของน้องชายทำไมต้องเอามาเลี้ยงเนี่ยครับในขณะที่เราก็แย่อยู่แล้วเป็นไงฮะเขาไม่มีคนเลี้ยงหรือว่ายังไงค่ะแล้วพ่อแม่เขาเป็นไงแม่เขาอยู่ไหมพ่อก็ติดคุกตอนนั้นนะนะครับแล้วก็คือแม่น้องสะใภ้อ่ะเอาไปจำนำกาเฟสเนี่ยเด็กคนนี้นะฮะ 7,000 7,000 บาทจ้ะฉันไปถ่ายมา 6,000 มันลดให้แต่ค่ารถค่าลาฉันน่ะเกิน 7,000 อยู่แล้วล่ะฉันกัดฟันไปเอามานั่นน่ะคือเอาลูกไปจำนำคือผมฟังดูแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่ว่าจำนำสิ่งของครับแต่นี่จำนำรถใช่อันนี้มันทำสัญญาอ่านฉันอ่านเลยแล้วไปทำสัญญากับโอ้ยยาวครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะฮะเอาเป็นว่าด้วยความจำเป็นก็ต้องไปเอามาเลี้ยงรับเลี้ยงนะครับมีรายได้จากการปักเลื่อมเล็กน้อย50บาทครับท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ยุ่งจะได้เยอะครับพออยู่ได้อันนี้จะขอเอารับเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างในกรณีของค่าเช่าบ้านเนี่ยห้องแถวเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ฮะค่าเช่าเอาที่ว่าที่เขาลดให้แล้วนะครับปกติเท่าไหร่ฮะปกติเห็นที่ว่า 1,200 ค่าไฟตะหากครับอันนี้เขาลดเขาเห็นสภาพก็ลดเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือ600บาทแล้วค่าไฟประมาณ 4-500 เนี่ยก็ประมาณ 1,000 กว่าขอบคุณเจ้าของบ้านนะฮะจริงๆพยายามติดต่อแต่ผมติดต่อไม่ได้นะฮะยะซับลอคารอนก็เป็นความเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์นะครับให้พวกเราได้มาพบกันแล้วก็ได้เห็นถึงความเดือดร้อนนะครับในสภาพเช่นนี้นะฮะยังไงทีมงานช่วยต่อโทรศัพท์แล้วก็เปิดสายทางด้านนู้นด้วยนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากจะปรากฏว่าเมื่อสักครู่คุยกันคือแน่นอนนะห้องเช่าเนี่ยพอหลับพอนอนกันได้แต่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเดิมเราให้เคยให้ลูกวันละเท่าไหร่นะเขาได้ไปโรงเรียนวันละ50แล้วก็พ่อเขาจะคอยขับรถรับส่งให้เมื่อก่อนนะฮะจ้ะครับตอนนี้เป็นไงไม่มีพ่อแล้ว อยู่ในส่วนตัวแล้วแม่ต้องเป็นกำลังหลักของครอบครัวเรามีกำลังให้ลูกวันละเท่าไหร่ตอนนี้เหลือวันละ20แล้วจ้ะแล้วบางวันเสาร์ที่เขาก็ไม่เคยขอนะก็ไม่ให้แต่ว่าบางวันเขาต้องคือก็ตามสภาพที่เราสามารถให้ได้ลูกนี่เข้าใจเราเข้าใจเป็นลูกที่ดีฮะนะแต่ปัญหาหลักก็คื
เขาพยายามปรับตัวนะครับครับเรื่องของชุดกีฬาชุดนักเรียนซึ่งปกติแล้วชุดนักเรียนทางโรงเรียนเนี่ยเขามีมอบให้เป็นไงฮะหนูขาดอะไรบ้างหนูขาดชุดกีฬาสีนี่คือน้องสรัญชนาหรือน้องตัสนีมนะฮะอายุเท่าไหร่นะฮะ14แล้วค่ะ14ปีนะครับโรงเรียนน้องจอกพิทยานุสรชุดกีฬากากระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าเป็นไงมีหรือยังชุดนักเรียนก็มีแล้วคือชุดนักเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเขาให้แขนสั้นอันเนี้ยคือเด็กมุสลิมเราใส่แขนยาวนะครับก็ยังขาดยังขาดอยู่กระโปรงก็กระโปรงสั้นไปใช่ฮะไม่สามารถที่จะใส่ไปได้คือเรียนกทม.นี่เขาจะมีชุดแจกแต่ว่าเป็นชุดโปรตีนเขาก็คือผู้หญิงก็แขนสั้นครับกระโปรงสั้นผมก็เนื้อขาวนิดหน่อยตอนนี้เราไปเปลี่ยนได้ไหมได้เงินมาบ้างไหมสมมติเราไปซื้อเองซื้อเองก็อย่างชุดต้องเกิน500กว่าอยู่แล้วต่อคนนะครับแต่ก็ได้คนแล้วแหละ450มอนะส่วนประถมก็360ครับก็ได้คืนมาแค่นี้แหละจ้ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นวิถีชีวิตเป็นสภาพของครอบครัวกำพร้าที่ลำบากนะเขาเคย อยู่ในสถานภาพที่พอมีพอใช้นะฮะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยสามีจากไปเนี่ยเขาเองเนี่ยบ้านเนี่ยไม่มีเลยโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องมาเช่าเลยซึ่งชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ เราในนามของมูลนิธิศรัทธาชวนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ไปเยี่ยมเยียนและเห็นสภาพจริงเนี่ยจึงนำข่าวนี้มาบอกมาเรียนให้ท่านผู้ชมรายการได้ทราบกันนะครับมีลูกอยู่3คนนะดูเหล็กคนเล็กนี่ฮะนี่หลานนะน้องนิสรีนนะฉลาดมากนะครับกำลังซุกซนทีเดียวถ้าจะปล่อยให้เขาจำนำเด็กนี่เพิ่งจะได้ยินเหมือนกันนะเอาเด็กไปจำนำแล้วก็คุณป้าเองเนี่ยตังก็ไม่ค่อยมีนะเงินก็น้อยพยายามรวบรวมเงินไปถ่ายเอาหลานมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีใจที่หนูอยู่ในกินหมูอิสลามอยู่ไปกี่ไม้แล้วครับกินโจ๊กหมูกินถ้วยแล้วค่ะวันนั้นไปนอนหลับเลยไม่ซนแบบนี้เอาละครับท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ช่วยเช็คโทรศัพท์นิดนึงนะครับ02-530-3199นะครับในขณะนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ด้านนอกมาช่วยรับสายด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับเราจะรับบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับลองคิดสภาพดูนะฮะว่าถ้าเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้บ้างเนี่ย เราจะรู้สึกอย่างไรนะคุณแม่บ้านท่านพ่อบ้านทั้งหลายนะครับนี่ช่วงเปิดเทอมเนี่ยเขาขาดแคลนนะครับที่หะดีษที่บอกว่าผู้ใดช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากจากหนึ่งทางดุนยาให้แก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากหนึ่งในวันกิยามะห์ให้แก่เขานะครับอินชาอัลลอฮ์หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับช่วยกันดูแลลูกกำพร้าครอบครัวนี้นะครับ02-530-3199ครับ02-530-3199นะฮะช่วยนำหลานคนนี้เข้าไปข้างในหน่อยสิครับครับมาอยู่ตรงนี้นะลูกมามาอยู่กับแม่นะเชิญครับนะฮะเป็นเด็กคนเก่งนะครับเอาละครับมาแล้วฮะทีมงานเราด้านในช่วยรับด้วยนะครับเชิญครับอย่าติมทีวีครับครับเชิญครับครับสลามวาเลกุมสลามค่ะจากไหนครับจากริยาดุสนันค่ะริยานะฮะครับผมนนทบุรีนะฮะครับร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับ2,000 บาทนะครับให้กับครอบครัววัฒนานครนี้นะครับอยากจะให้กำลังใจกับคุณแม่ของเด็กไหมครับเชิญฮะก็อยากให้อดทนนะฮะเราทดสอบก็ต้องจะเป็นกำลังใจให้ครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนแม่ได้ยินเสียงพี่น้องของเราจะเป็นกำลังใจให้ครับรู้สึกดีคือเขาน่ะแย่อยู่แล้วมีลูกถึง3คนแต่ยังควักเงินที่เหลือน้อยนิดเนี่ยไปถ่ายจากหลานที่ถูกจำนำเนี่ยนะเอามา
เอามาดูแล้วผมเชื่อว่านมเนี่ยขาดแน่เป็นไงฮะนมเขาทานนมอะไรฮะมีตังก็ซื้อนมกล่องนมผงให้เขานะแต่ถ้าไม่มีเขาก็ดูดน้ำหวานน้ำเปล่าขวดเปล่านี่แหละพี่น้องลูกเราได้ดูดน้ำหวานบ้างไหมในสภาพถึงไม้ท่านเนี่ยนะครับเงิน 7,000 บาทที่ไปถ่ายเด็กมาครับมันเป็นเงินก้อนโตนะใช่ไหมครับใช่เลยแล้วเราก็กระท่อนกระแท่นใช่จะบอกเลยว่าเงินก้อนนั้นคือเงินก้อนสุดท้ายด้วยโอ้ก้อนสุดท้ายของนางด้วยยอมเสียสละเพื่อให้เด็กมันอยู่ในอิสลามครับ025303199ครับท่านภูมิเกียรติเราเชิญชวนให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสียสละทรัพย์นะครับอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ตักตวงความดีนะครับการที่เราช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้าให้ชีวิตเขาได้มีกินมีใช้นะครับวันนี้ไม่ได้ขอปลูกบ้านก่อนนะฮะแต่ว่าบ้านเนี่ยในอนาคตอินชาอัลเลาะห์นะแต่ว่าเราขอเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นค่าเรียนของเด็กๆให้เป็นค่าอาหารนะครับรายได้วันละ50กว่าบาทบางวันไม่ถึงเพราะเด็กเนี่ยต้องดูนะฮะทุกซนขนาดนี้เนี่ยคุณแม่อาชีพปักเลื่อมผ้านะครับรายได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะทำอย่างไรจะช่วยกันได้ในตรงนี้นะครับ025303199ครับคุณกระมานฮะเชิญฮะก็จริงอยากจะถามว่าตอนที่เราเข้าไปที่บ้านทีแรกครั้งแรกที่เราเข้าไปแล้วเราก็บอกแนะนำตัวเองอะไรเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงก็ไม่รู้เราก็เคยขอว่าขอเราเปิดใจคนที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนเนี่ยครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยขอเราส่งเข้ามาไวๆแค่นั้นแหละแต่พอมาแล้วก็ทำดีแล้วก็ดีใจพูดไม่ออกเราก็ดีใจไงดีใจแค่นั้นแหละคืออย่างนี้ครับผมว่า คือแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนกับเราได้สัมผัสกับความเมตตาของอัลเลาะห์ทีนี้อย่างนึงที่อัลเลาะห์ก็เรียกร้องนะครับว่าคือจริงๆแล้วอัลเลาะห์เมตตาของพระองค์เนี่ยก็คือโดยผ่านบุคคลโดยผ่านคนที่มีความสามารถครับพระองค์ก็เรียกร้องให้คนที่มีความสามารถในการช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือพระองค์จริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้พึ่งพวกเราไม่ได้พึ่งมนุษย์หรอกในการที่จะช่วยเหลือแต่เพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าองค์อัลเลาะห์เนี่ยต้องการจะให้เกิดผลงานของบุคคลนะในการที่จะได้ช่วยเหลือพระองค์จริงๆครับเชิญครับจะติมทีวีครับสลามุอะลัยกุมครับจากไหนครับดังนิดนึงนะฮะสตูลนะฮะจังหวัดสตูลเท่าไหร่ดีครับ100บาท100บาทนะฮะยะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับจากสตูลอีก100บาทนะครับยะซากัลลอฮ์ครับครับชายคุณพี่น้องจากจังหวัดสตูลนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ลำบากจะมากจะน้อยเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพียงแต่ท่านสนใจจะร่วมกันเสียสละเอาอย่างนี้ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับเขาค่าใช้จ่ายรายวันเนี่ยก็จ่ายลูกเนี่ยน้อยมากเพราะเนื่องจากว่าความจำเป็นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะต่อกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับรับโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับพี่น้องสามารถโทรซ้อนเข้ามาได้นะฮะ5คู่สายที่เรารับสายอยู่ร่วมบริจาคตรงนี้ครับเชิญครับอย่าติมทีวีครับสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมครับขอบริจาค1,000 บาทค่ะจากไหนครับผมจากอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาสะบ้าย้อยนะฮะสงขลานะฮะครับ 1,000 บาทนะครับได้ครับจะซักลอคอยรอนนะครับขอรอตอบแทนครับจ้ะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับมาแล้วครับมีข้อความจากป่าตองนะฮะ1,000 กับ94บาทอันนี้ขาประจำนะขาประจำ94นี่รู้เลยคือผมเชื่อว่าความอดทนความเข้มแข็งของบ้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะการที่เข้าใจศาสนาเชิญครับอย่าติมทีวีครับลาเลกูวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมจากไหนครับหัวรอไหมอยุธยาหัวรอนะลุงนะครับเท่าไหร่ดีครับ1,500บาทนะครับได้ครับลุงสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แหมเมื่อวานยังเจอกันอยู่เลย
นะขอดูอาให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าจะลองคอยรอนครับครับสวัสดีกุ้มจากหัวรอจังหวัดนครศรีอยุธยาอีก 1,500 บาทนะทำดูแล้วนะครับน้องตัสนีมเนี่ยขาดอะไรขาดชุดกีฬาชุดนักเรียนชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนไม่มีนะลูกเรามีกระเป๋าไหมนะคือเราอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนเนี่ยพอเพียงเนี่ยแบ่งปันนะฮะเชิญครับจะติงทีวีครับสลามกุ้งค่ะสลามมอรังตุลล่องกาตุจากไหนครับจากตรังค่ะบริจาค300ค่ะ300บาทนั่นฮัมดุลิลลาห์นะจากตรังนะขอบคุณมากครับขอรับตอบแทนนะครับจะจากตุลล่องคารอนครับสลามกุ้งชุดนักเรียนไม่พอขาดนะฮะเนี่ยตัสนีมเนี่ยนะฮะรองเท้าถุงเท้าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยรู้ดีนะครับเราขอเป็นสื่อตรงนี้เนี่ยช่วยรับบริจาคให้กับครอบครัวนี้นะครับเชิญครับสลามอะไรกุ้งสลามมอมตุลล่องกาตุบริจาค500ครับ500จากที่ไหนครับบางบัวทองครับบางบัวทองนะฮะแล้วผมจะทำไงดีเอ่ยให้ครอบครัววัฒนานครนะครับด้านขวามือคือเลขที่บัญชีของมูลนิธินะครับนะฮะได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์เราผมจะฝากอาจารย์ลงกลับไปได้ไหมได้เลยครับได้เลยบอกให้กับครอบครัววัฒนานครนะครับอาจารย์มาพิเศษนะจดนามสกุลครอบครัวนี้ไว้นะครับครอบครัวกำพร้าครอบครัววัฒนานครนะฮะครับผมบ้านจะอยู่ใกล้อาจารย์ลงบุญบ้างใกล้ไกลไม่เป็นไรให้ถูกครอบครัวแล้วกันนะได้เลยครับได้ครับยินดีครับครับผมครับยินดีกับร้องสายกรุงครับวัฒนานครนะวัฒนานครครับผมครับสายกรุงก็ดีครอบครัวพระมีจำนวนมากนะครับขอให้เน้นครอบครัวใดจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พี่น้องได้เสียสละกันครอบครัวนี้ต้องเช่าบ้านนะฮะบ้านเราเนี่ยมีใช่ไหมบางคนในบ้านกว้างขวางบ้านอย่างคฤหาสน์เนี่ยแต่นี่เขาไม่มีบ้านจะอยู่ต้องมาเช่าบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะที่ได้กรุณาลดค่าเช่าจาก 1,200 บาทไปเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ600บาทเชิญครับอย่าติงติงสลามุอะลัยกุมรอฮ์ครับเชิญครับจากไหนครับวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมรอฮ์ครับบริจาค500บาทครับ500จากที่ไหนครับจากหาดใหญ่ครับหาดใหญ่นะหาดใหญ่เอาแกงกระชาครับเอากระชานะข้าวแกงกระชานะโอ้กระชานะข้าวแกงอ้าวยาจากันร้องคอยร้อนให้ครอบครัววัฒนานครนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลามตุลลาคุณฟาริสเป็นไงฮะเสียงโทรศัพท์ก็มาเป็นลำดับนะครับก็เป็นที่น่ายินดีทางหญิงแม่และเด็กกำพร้าด้วยนะครับเพราะว่าการรับบริจาคการทำความดีทั้งใดเนี่ยพี่น้องที่ชมรายการไอซีทีวีทั่วประเทศนะก็จะร่วมกันไม่ว่าน้อยมากน้อยหรือมากนะครับแล้วแต่กำลังทรัพย์นะครับก็ร่วมกันบริจาคครับเพื่อที่เขาเนี่ยน้องตัสนีมนะครับก็จะได้มีชุดนักเรียนแล้วก็อีกน้องอีก2คนนะครับที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับก็จะได้มีเชิญครับอย่าติดทีวีครับไปเรียนนะครับเชิญครับทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนทั้งหมดเลยครับสวัสดีกุ้งครับครับจากไหนครับสลามุอะลัยกุมรอฮ์วะกะตุฮ์จากไหนครับปัตตานีนะปัตตานี500บาทยะซากัลลอฮุคอยรอนขอรอตอบแทนนะครับครับสลามุอะลัยกุมจากป่าตองนะครับ1,094บาทมาแล้วนะครับข้อความมาแล้วจากสายบุรีนะสายบุรีปัตตานีมั้ยอำเภอสายบุรีสายบุรี 1,000 บาทนะครับนะสายหลุดไปนะ089โทรมาใหม่นะฮะ828นะครับจากสายบุรีอีก 1,000 บาทเมื่อสักครู่นะครับจากปัตตานีเพิ่มเติมเข้ามาอีก 1,000 บาทนะครับจากหนองจอกนะน่าจะได้พบเห็นกันบ้าง500บาทนะฮะคำนึงแล้วครับพี่น้องที่อยู่หนองจอกก็สามารถบริจาคร่วมบริจาคมาได้นะครับเชิญครับอย่าตีมครับครับเท่าไหร่ดีครับจากไหนฮะบางตลาดค่ะเท่าไหร่นะฮะ 1,000 ค่ะ 1,000 บาทนะครับให้ครอบครัววัฒนานครนะครับ 1,000 บาทครับฝากบางบูไปนะคะฝากบางบูได้ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับนครนะคะวัฒนานครใช่ครับถูกต้องครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะฮะจากจังหวัดตราดมาแล้วฮะ
จังหวัดตราดอีก 2,000 บาทครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องในขณะที่เราอัลลอฮ์ให้มีความสุขนะครับกับการบริโภคอาหารที่อิ่มนะเวลาเราทานอาหารนึกถึงคนที่หิวโหยขาดแคลนเดือดร้อนนะในขณะที่เรานอนฟูกที่ดีนะที่นอนนะห้องแอร์อย่างดีแต่เด็กเราเนี่ยนอนเสือร้อนนะมันต่างกันเพราะนั้นการแบ่งปันการช่วยเหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับนี่คือช่องทางหนึ่งนะรอซูลุลลอฮ์ได้ยืนยันว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้าจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันเช่นนี้ครับในสวรรค์นะนิ้วชี้กับนิ้วกลางเชิญครับอย่าติมทีวีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับบริจาคให้กับอะไรนามสกุลวัดนครนะถูกต้องครับจากไหนครับจากบ้านม้าครับบ้านม้านะฮะเท่าไหร่ดีครับฟังจากโทรศัพท์นะฮะเท่าไหร่ครับครับบริจาค500ครับเพื่อฝากคุณกมานที่นั่งอยู่นะได้ครับฝากคุณกมานมานะครับได้ครับครับจะกันเล่าคารอนนะฮะคุณกมานจำได้นะครับเลยคุณครับพี่น้องมาเป็นลำดับนะครับอยากจะบอกว่าการปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับพี่น้องของเราเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างในชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนนะอัลเลาะห์สัญญานะครับว่าอัลเลาะห์จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากหนึ่งในวันกิยามะห์ให้แก่เขานะครับสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเชิญครับอย่าตีมครับไปคุณมุสลามค่ะครับผมจากไหนครับสะพานสูงค่ะสะพานสูงนะฮะครับร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับ500บาทค่ะ500บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะขอเล่าคอยรอขอรอตอบแทนนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องที่แจ้งความจำนงบริจาคเข้ามาเนี่ยนะครับท่านสามารถโอนเงินผ่านยังบัญชีของมูลที่ศรัทธาชนนะครับทั้งธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอิสลามนะไอแบงก์ก็ได้นะฮะด้านซ้ายด้านขวาตามความสะดวกของท่านนะครับแล้วขอความกรุณาได้โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์029343495นะครับเจ้าที่ช่วยขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรแจ้งด้วยนะครับ029343495ครับอ้าวมีมาเป็นลำดับนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาด้วยนะครับจากบางชันนะครับเพิ่มเติมมาอีก 2,000 บาทครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซักอัลลอฮ์ฟะรอนจากทับช้างนะพี่น้องจากทับช้างของเรานะครับมาอีก300บาท300บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซักอัลลอฮ์น้องตัสนีมรู้สึกอย่างไรครับวันนี้มานั่งในห้องส่งแล้วมีพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาบริจาคให้กับพวกเรานะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันนะ เดี๋ยวให้รับโทรศัพท์ครับเชิญครับจะตีมครับฮัลโหลครับผมอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมตุลลอฮุกะตุขอขอรู้จักครับครับลดเสียงทีวีนิดนึงนะครับจากไหนครับอยุธยาครับอยุธยานะฮะครับเท่าไหร่ดีครับ500บาทนะครับให้ครอบครัววัฒนานครนะครับนะครับยินซากัลโลคอยรอนนะฮะมีเพิ่มเติมเข้ามาครับเชิญฮะจากหนองจอกนะครับ 2,000 บาทนะครับอ้าวครับแล้วก็จากท่าอิดนะครับ 2,000 บาทครับเดี๋ยวมีด้านนอกเขาฝากตุ๊กตาให้กับเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวจะเข้ามานะฮะเชิญฮะเชิญเข้ามามอบเลยฮะเพื่อจะทำให้นิ่งสลามุอะลัยกุมตุลลอฮุกะตุครับเพื่อทำให้ก็เพื่อแจกให้ครอบครัวเด็กกำพร้า200บาทครับ200อัลฮัมดุลิลลาห์จากไหนครับไม่อยากประดังครับประดังอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรนะยินดีจะมากจะน้อยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยินดีนะครับญาซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงโปรดนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมมีด้านนอกเขาฝากตุ๊กตามาให้ในขณะที่น้องคนเล็กเนี่ยนิสรีนเนี่ยกำลังนนคนนู้นก็ไปเอาน้ำหวานมาคนนู้นก็หาตุ๊กตามาให้เชิญลูกนะตุ๊กตาน้องกริมาบอกเอามีคนก็ฝากตุ๊กตามาให้หนูลูกเอาเลยยาซากัลลอฮ์คอยรอนนิ่งเลยไหมนิ่งเลยเนี่ยลองมาเลี้ยงดูบ้างสิจะรู้เชิญครับอย่าตีมทีวีครับอ่า
สลามุอะลัยฮุมตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อยากทราบว่าบ้านเขาจะเช่าอยู่อย่างเงี้ยคือจะตีมจะปลูกบ้านได้ไหมหรือไม่ได้ปลูกคือเราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอินชาอัลลอฮ์นะครับลูก3คนเนี่ยถ้าเรามีความสามารถเราหาไม้ก่อนนะครับตอนนี้กำลังมองทิศทางอยู่ว่าใครพอจะมีไม้ที่จะร่วมบริจาคมาเราก็พยายามจะรวบรวมอยู่นะครับตอนนี้ครับผมขอเบอร์โทรนี้เขาได้ไหมจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งออกอากาศได้ครับเบอร์โทรศัพท์นี้แจ้งเจ้าหน้าที่มีไหม085ครับเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปทำงานแต่ว่าใจร้อนโทรมาก่อนไม่เป็นไรนะจะบริจาคเนี่ยรอได้ไปแล้วจ้ะที่โทรบริจาคไปแล้วอ๋อใช่ครับรอได้ครับรอได้จับเบอร์อะไรจ้ะ085ครับ085ครับ989 0519ครับ0519 19ครับผมแล้วนี่เขาอยู่แถวไหนอะคะน้องจอกครับผมยังไงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวโทรคุยกันในภายหลังนะนะจริงแล้วจุดเบอร์ฉันไว้แล้วกันนะจ๊ะครับ085ของคุณนะจ้าจ้าครับใช่ก็เบอร์ให้ไว้ด้วยนะครับเบอร์ของนี้ครับเขาจะโอนให้ทุกเดือนเนี่ยเป็นความดีเห็นไหมค่าเช่าบ้านอันนี้เนี่ยคือถามเลยว่ามีโครงการจะปลูกบ้านในเขาไหมอินชาอัลเลาะห์ไม่แน่นะหลังที่19ถ้าเรารวบรวมไม้ใครพอจะมีไม้เหลือบ้างเราก็มาหาที่ลงปลูกตรงไหนได้ดูสิเลี้ยงลูก3คนมีหลานกำพร้าหลานที่ย่าอีกคนนึงนะนี่เขาขายแล้วนะไปจำนำแล้วนะเด็กเนี่ยสาไปเอากลับมาได้เนี่ยเชิญครับอย่าตีมครับฮัลโหลครับเชิญครับไปรุ่งครับผมว่าเล็กอุสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมจากภูเก็ตนะครับใบจ่าย500ครับผมภูเก็ตนะฮะ500นะครับให้ครอบครัวนี้นะครับญะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมจากภูเก็ตเพิ่มเติมอีก500นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาครับจากสายข้างนอกนะครับจากยะหาจังหวัดยะลา 3,000 บาทนะครับครับจากสงขลานะครับ300บาทแล้วก็จากภูเก็ต 1,000 บาทครับคำดีนะครับดีจากคุณเล่าไครอนนี่เป็นน้ำใจจากพี่น้องนะครับวันหนึ่งเนี่ยวันนี้พี่น้องของเราเดือดร้อนโดยเฉพาะยิ่งเด็กกำพร้าด้วยแล้วเราได้สนับสนุนได้ให้ความช่วยเหลือผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่เราตกอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ครับถ้าดุนยานี้ไม่ช่วยก็ช่วยในกิยามะห์นะนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นไงรู้สึกยังไงฮะรู้สึกจะได้กระเป๋าแล้วเนี่ยน้องตัสนีมเนี่ยนะยิ้มขึ้นได้บ้างนะสัมภาษณ์กันข้างนอกเนี่ยท่านผู้ชมผมเองอ่ะรู้สึกสงสารนะเพราะว่าก็ขอนิ่งไว้ก่อนก็คือเป็นมันปลื้มนะจากการที่คุณอับดุลซีดเนี่ยนะไม่รู้ทำงานกันมาเยอะนะนะครับก็ช่วยกันนะเขาขาดบางอย่างและโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับในอนาคตอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ดูแลกันแต่วันนี้เนี่ยเราเอาเบื้องต้นก่อนครับช่วยเหลือให้เขาได้ลูกได้มีเสื้อผ้ามีชุดนักเรียนมีชุดกีฬาครับให้มีรองเท้านะฮะนะสตางค์ได้ไปทานโรงเรียนครับได้เงินไปโรงเรียนครับน้องผู้ชายเราให้ไมค์ก็ดูที่ฮะมับรูทนะครับเป็นไงฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุได้รองเท้าหรือยังได้แล้วครับได้แล้วขาดอะไรของหนูขาดอะไรครับก็มีอยู่ก็คือกระเป๋าครับขาดกระเป๋าครับชุดสปอร์ตเดย์ด้วยครับชุดสปอร์ตเลยคือชุดกีฬาใช่ไหมครับผมชุดกีฬาอ๋อเนี่ยอินชาอัลเลาะห์วันนี้คงจะได้พรุ่งนี้นะเปิดเรียนแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมรายการพี่น้องที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เขาบริจาคให้เราเขาเสียสละให้กับเราเนี่ยก็อย่าซากันล้อครับขอให้อัลเลาะห์ทรงตอบแทนนะครับอ่านกุรอานได้ไหมขอได้อ้าวเอาซูเราะห์ไหนเชิญเลยฮะอ่านลูกชอบซูเราะห์ไหนอ่านเลยอะอูซุบิลลาห์
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحرإن شانك هو الأبتر ฟริดบอกสั้นๆสั้นๆเลยสั้นจริงๆเลยนะครับนี่ละคุณอาชยะเป็นไงฮะรู้สึกยังไงครับวันนี้พี่น้องเขาโทรศัพท์เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเราปล่อยเขาฮะปล่อยเขาตามสบายนะปล่อยเขาปล่อยเขานะปล่อยเขาปล่อยเขาคุณเป็นไรคุณอาชยะวันมายังอยู่ไหมอ้าวอ๋อสายไมค์หลุดแล้วลูกหยิบให้หยิบให้แม่หน่อยลูกก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นวันของเขาเป็นวันของเขาถือเลยฮะถือเลยถือเลยถือได้ฮะทำดุลินแล้วค่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่เขาบริจาคให้กับเราจริงก็ขออย่าให้ประสบเหมือนชีวิตฉันละกันเพราะมันจริงถ้ายังไงอ่ะก็ขอบคุณแล้วกันทุกคนขอแล้วตอบแทนสิ่งที่ดีให้แก่พวกท่านครับคือวันนี้ผมตอนที่ผมไปติดต่อนะครับประสานงานเนี่ยทีแรกแกก็เหมือนกับช่างใจเพราะว่าแกมีอาการของคนเจ็บป่วยอยู่ครับแกก็คือไม่รู้ว่าเราติดต่อมาเพื่ออะไรแล้วแกก็เป็นห่วงเพราะว่าลูกๆแล้วก็เป็นห่วงสภาพของตัวแกเองด้วยตอนนี้ผมไปเยี่ยมก็เจอกับญาติก็คือครูมัดกระทุ่มลายก็เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยคือถ้าหลังจากที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องลูกเข้าเรียนเรียบร้อยอะไรเนี่ยก็จะต้องสสารสภาพร่างกายตัวเองคือสภาพทั้งร่างกายเนี่ยสมองก็มีปัญหาไม่ปกติหลังจากที่สามีจากไปนะครับอาจจะคิดมากบ้างอะไรบ้างเดิมเนี่ยเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิ้นเนี่ยจะสังเกตว่าลิ้นจะแข็งนะครับนี่คือปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันนะครับตัสนีมเป็นไงดีใจไหมลูกดูสิอย่างนี้เอาไมค์ขึ้นมาให้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องของเราที่ได้เสียสละได้บริจาคให้กับเราวันนี้เชิญครับติดข้างบนหน่อยได้ถือว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องยาซาก็รอคอยรอนค่ะดีใจไหมดีใจค่ะมะเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะบอกอะไรกับยาซาก็รอคอยรันค่ะคือครอบครัวเนี่ยถึงแม้ว่าทรัพย์จะน้อยลำบากเดือดร้อนบ้างเนี่ยนะฮะแต่ว่าความรักความผูกพันที่ระหว่างแม่กับลูกๆเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับแล้วเราเองผมเองก็เห็นถึงความเดือดร้อนความยากลำบากแล้วก็เขาดูแลใจใส่กันดีมะได้เราช่วยอะไรมะก็ดูแลทํางานบ้านนะคะนะได้ๆช่วยปักเรื่องอะไรมากก็บางทีอะค่ะบางครั้งอันไหนที่ได้ก็จะปักครับต้องช่วยกันนะครับเสียแล้วนะแล้วก็ละหมาดขอให้เป็นเด็กดีนะครับสัญญากับพี่น้องได้มั้ยสัญญาได้พูดสิฮะหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนได้มั้ยได้ค่ะอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ค่ะท่านผู้มีเกียรติครับหมายเลขโทรศัพท์025303199นะครับนี่ก็มีสายด่วนมาเป็นลำดับนะครับนะดูข้อความดูก็ยังสามารถร่วมบริจาคเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์025303199นะครับเราในฐานะที่นะประสานงานอยู่นะครับจะช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้ชื่อว่าครอบครัววัฒนานครหญิงไม้ลูก3คนนะครับท่านผู้มีเกียรติอาจจะผู้เปิดช่องรับฟังเข้ามาเนี่ยนะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าลำบากมากนะครับบ้านต้องเช่านะครับนะ อยู่ห้องแถวเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งลูก3คนหลาย1คนเป็น4คนนะครับเชิญครับอย่าติมทีวีครับ
ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจากนนทบุรีนะครับบริจาค 1,000 บาทครับนนทบุรีนะครับครับ1,000 บาทนะครับให้ครอบครัวนี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับลูกๆเด็กกำพร้าแล้วก็หญิงแม่คนนี้ไหมฮะเชิญครับฟังจากโทรศัพท์นะฮะครับก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็ขอดอกับอัลลอฮ์นะครับครับครับขอดอกับอัลลอฮ์นะแล้วก็ละละหมาดเด็กขาแล้วก็ขอดอไปด้วยแล้วก็อดทนแล้วก็ทำงานไปนะครับมีอะไรก็ทำนะครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะขอบคุณครับครับก็เมื่อกี้มีเพิ่มเติมสายโทรศัพท์มามือถือของผม 3,000 บาทไม่ออกนามแล้วก็จะฝากผมมาได้ครับจะขอบคุณครับจากนนทบุรีเมื่อสักครู่รบกวนสนิทแล้วนะฮะขอดุอาอดทนเมื่อสักครู่พี่น้องเราที่โทรศัพท์เข้ามาขอดุอาแน่นอนนะปัญหาเนี่ยยังต้องเผชิญปัญหาอีกมากผมเชื่อได้เลยนะกว่าลูกจะโตเนี่ยอันนี้ถ้าเบื้องต้นเขาบอกเป็นน้ำจิ้มเพราะสามีเพิ่งเสียไปได้ระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับแต่ต่อไปอนาคตโอ๊ยขานะฮะขานะเนี่ยเสียงธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติมากเลยฮะวันนี้จัดรายการเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นห้องส่งเรานี่รองรับได้ทุกสถานการณ์นะครับนะก็อดทนแล้วก็ขอดุอานะครับพี่น้องครับเป็นครอบครัวกำพร้าเป็นหญิงไม้ลูก3คนเอาหลานมาเลี้ยงอีก1เป็น4คนนะครับรวมทั้งหมด5ชีวิต5ชีวิตเช่าห้องแคบๆอยู่เจ้าที่นะน้องชื่ออะไรนะนัสจูนัสเนี่ยเค้าเรียกจูนัสเนี่ยใช่มั้ยลองดูภาพที่เขาไปเยี่ยมมาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมรายการจะได้เห็นว่าสภาพห้องอ่ะบางครั้งห้องน้ำบางบ้านเนี่ยนะอันนี้ข้างนอกนะฮะข้างในเนี่ยอึดอัดนะครับคืออย่างที่คุณอับดุลซีดบอกเมื่อกี้เราจะนอนสภาพจริงเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าบ้านห้องแอร์แล้วนอนฟูกที่ดีแต่นี่การมานอนข้างนอกฮะเดี๋ยวถามหน่อยเวลากลางคืนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนอนในบ้านล่ะร้อนไหมใช้พัดลมกี่ตัวฮะพัดลมตัวเดียวเลยตัวเดียว5ชีวิตนะฮะนะฮะสภาพ5ชีวิตใช้พัดลม1ตัวไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างด้วยครับมีเพียงมีแค่ข้างหน้านะคะแต่ประตูบ้านคือก็ต้องปิดใช่ไหมฮะใช่แต่ประตูห้องครับหนูน้องผู้ชายครับเนี่ยแหละครับสภาพความเป็นจริงของหญิงมากเนี่ยคุยก็ต้องมาคุยข้างนอกห้องนั้นร้อนใช่ไหมคือจะเป็นอีกอย่างนึงในบ้านเนี่ยมันทั้งร้อนทั้งมืดแหละค่ะคือไอเราร้อนเราทนได้เพราะเราทำดีละเราให้เราผ่านหลายๆอย่างแต่ว่าในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเท่ากับเป็นเอาร้อของเขาเราก็ไม่เข้าบ้านก็เอาข้างนอกนะครับนี่เป็นนี่อีกบ้านหนึ่งใช่ไหมครับคนละบ้านแล้วนะครับก็เป็นสภาพจริงนะครับก็อาศัยร่มต้นไม้ปูเสื่อนอนนะฮะมาจากเพิ่มเติมนะครับจากอยุธยานะครับ 1,300 บาทจากครอบครัวสันหมุดนะครับหาดใหญ่500บาทครับทำเงินแล้วครับเดี๋ยวจะก็ลองน้องยังสามารถร่วมบริจาคเข้ามาได้นะเราจะตั้งเป็นกองทุนให้กับครอบครัวนี้นะครับที่บริจาคมาเนี่ยนะเป็นของเขาทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายค่าเราเรียนเขาค่าอาหารเขาค่านมให้กับหลานคนเล็กเนี่ยนะฮะก็อยู่ในครอบครัวนี้แหละนะครับรู้สึกจากไหนนะภรรยาใช่ไหมข้างบ้านเมื่อกี้เขาโทรมาบอกแล้วจะฝากนะเขาบอกแล้วนะฝากบูบักนะจากบูบักนะครับตอนชาร์ล็อตนะครับเชิญครับจะติมทีวีครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวเนี่ยครับจากไหนครับพี่ยาสุขมีพอไอ้นั่นบริจาคไปแล้วขอบริจาคไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเบอร์เดี๋ยวยังไงจะให้โทรกลับไปแจ้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวโทรกลับไปแจ้งเขาด้วยนะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้โทรกลับไปนะหลังรายการแล้วนะครับผมครับนายกรมครับเบอร์นี้ด้วยนะครับอวยีเขาขอเบอร์หน่อยนะครับเผื่อเขาจะร่วมสร้างบ้านให้หรือยังไงแล้วก็นะดีใจนะครับทำเด่นละก็นะลูกถ้ากับลูก4คนแล้วก็คือเอาหลานมาเป็นลูกแล้วแหละเพราะว่ามีใครดูแลแล้วอ่ะเขาเอาไปจำนำแล้วเขาไปแล้ว
ก็ต้องรับเลี้ยงนะพี่น้องนะถือเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับนานๆจะเราเคยได้ยินจำนำสิ่งของนะกล้องจับภาพนะฮะวิสรีนได้ป่ะนี่ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้ไปถ่ายมาแล้วก็อันนี้ไปจำนำกับกาเฟสไปจำนำกับกาเฟสใช่แล้วเด็กจริงการจำนำก็ยากกาเฟสหรือมุสลิมเนี่ยมุสลิมก็ไม่รับจำนำนะนี่เป็นมนุษย์นะฮะแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ใจของป้าเนี่ยกัดฟันเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยไปถอนมาสายหลุดนะสายหลุดไปนะ089882นะครับโทรเข้ามาใหม่ตอนนี้เราไปเยี่ยมเสร็จแล้วนี่เขาไลฟ์ฟังว่าเขาขอดุอาผมก็ถามบอกขออะไรขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรจำได้ไหมเล่าให้ฟังจำไม่ได้แล้วอาจารย์ดีคุณกมลเล่าให้ฟังแล้วกันนะตอนนี้สมองเขานะมันเบลอค่ะครับก็คือสภาพค่อนข้างจะวิกฤตเรื่องที่เขาจะต้องรับนะมันหนักเขาก็ขอแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่โอ้นี่คือการตอบรับจากการขอของเขาเหมือนที่เราไปเยี่ยมก็เลยอยากจะถามว่าหลังจากที่เราไปเยี่ยมแล้วนี่ขอด้วยอะไรต่อก็เดี๋ยวรับสายก่อนเชิญครับเดี๋ยวรับสายก่อนขอเบอร์เนี่ยที่ตอนนี้ครอบครัววัฒนาเนี่ยวัฒนาละครเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน่อยได้ขอเบอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวยังไงเขาให้โทรกลับไปนะครับนะเบอร์นี้นะได้ครับ089นะครับใช่ตุ้มสามเบอร์ละนะไม่ต้องการอะไรมากแล้วครับบ้านสักหลังนึงก็พอขอเบอร์เนี่ยนะอันความสุดละอะไรก็ได้นะครับผมก็พูดไปว่าเขาขาดอะไรผมก็จะบอกนั่นแหละแต่ตอนนี้สำคัญก็คือที่พักอาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราพยายามจะรวบรวมนะครับถ้าใครมีไม้มีบ้านคือความจำเป็นน่ะเห็นเด็กคนเนี่ยที่อัสมีเขาถ่ายอยู่เนี่ยนะเนี่ยคนนี้นะครับเห็นเด็กคนเนี้ยนะนี่ฮะเขาฉลาดเขาซุกซนเขาตามภาษาเด็กนะฮะนี่ถ้าเด็กอยู่เฉยเลยนะคุณป้าก็อาจจะร้องไห้ก็ได้เพราะว่าไม่รู้เรื่องไงมันผิดปกติเด็กก็ต้องเล่นต้องสนนะฮะเป็นเรื่องปกตินี่วันนั้นทีมงานไปสัมภาษณ์ถ้าเขาตื่นคงจะสัมภาษณ์ไม่ได้เยอะครับตอนนั้นเขาหลับอยู่ครับวันนี้ในห้องทรงเรานี่เละเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้ดูแลกันเด็กๆลูกกำพร้าลูกที่อยู่ในภาวะที่จำเป็นจะต้องให้การดูแลใจใส่นะครับดูถึงสภาพจิตใจนะฮะเราจะจากกันเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับเอาพูดถึงสภาพครอบครัวนี้เนี่ยนะอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นอะไรนะน้องตัสนีมอนาคตโตมาอยากจะเป็นอะไรครับเป็นหมอฮะเป็นหมอมาชาอัลลอฮ์แพทย์หญิงตัสนีมวัฒนานครครับอาจจะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์นะนะฮะเขาตั้งเป้าหมายเป็นหมอเลยนะฮะครับเชิญครับอย่าตีมทีวีครับสวัสดีครับครับผมครับขอบริจาค500บาทครับจากไหนครับจากมัสยิดสวนลองกองอ๋อมาชาอัลลอฮ์มัสยิดสวนลองกองที่มาวันก่อนนะนะครับยะลาใช่ไหมยะลาครับมาชาอัลลอฮ์อันนี้อดีตผอ.ใช่ไหมฮะใช่ครับอัลลอฮฺอักบัรยะซากัลลอฮฺกำลังชมอยู่ครับผมครับวัฒนานครให้ครอบครัวนี้นะขออัลลอฮฺตอบแทนฝากสลามไปยังพี่น้องที่มัสยิดสวนลองกองด้วยนะฮะใช่ครับครับแล้วก็จะฝากเงินเป็นยังไงครับทางไหนครับโอนเงินอาจารย์ด้านขวามือนะฮะหรือด้านซ้ายก็ได้ธนาคารอิสลามอยู่ซ้ายมือธนาคารกรุงเทพอยู่ขวามือสะดวกธนาคารไหนเนี่ยโอนมาได้เลยนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมธนาคารกรุงเทพนะครับผมอยู่กรุงไทยเนี่ยมี ATM อยู่กรุงไทยได้ใช่ไหมโอนข้ามได้มั้ยฮะนะนะพอได้นะแต่ว่าธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับนะครับผมครับยะซากัลลอฮุคอยรอนโอนแล้วโทรแจ้งที่029343495นะครับครับยะซากัลลอฮุฝากสลามถึงพี่น้องสวนลองกองทุกท่านเลยนะครับครับครับสลามอะลัยกุมแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่นะ0202นะฮะเนี่ย025333199นะไม่ใช่ฮะ934อ๋อ9 930บนหน้าจอมีฮะหน้าจอนะด้านบน18130901479147นั่นแหละครับ029343495ครับผมครับครับครับสวัสดีครับสีเขียวก่อนได้
ได้เข้ามาร่วมรายการกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่น้องจากยะลามานะขึ้นมาเชื่อมสัมพันธ์กับมุสลิมกรุงเทพไปจนถึงนะได้ทำความใกล้ชิดกันนะครับนี่กลับมากลับไปบ้านวันนี้บริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีใจด้วยครับญาซากัลลอฮุคอยรอนขอรอส่งตอบแทนนะครับในภาคผลที่ท่านได้เสียสละทรัพย์มานะครับจากป่าตองนะครับโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ 1,094 บาทรับทราบครับผมญาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับเชิญครับยาตีมทีวีครับค่ะจากภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตนะฮะครับผม 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทนะครับให้กับครอบครัววัฒนานครนี้นะครับครับยาซากัลลอฮุคอยรอนขอรอตอบแทนครับผมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมก็ยังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอีกประมาณ14นาที13นาทีนะครับรายการเรานี้จะยุติลงนะครับพี่น้องครับวันนี้มาเนี่ยนะครับยอดเท่าไหร่ละ 27,294 นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีใจนะฮะเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่านี่คือน้ำใจจากพี่น้องที่ได้เสียสละทรัพย์เพื่อครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราทำงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินแต่ว่าตัวเงินเนี่ยมันจะช่วยกับบรรดาเด็กกำพร้าเหล่านี้ได้ครับนะฮะยังได้อีกเล็กน้อยนะครับ025303199ฮะคุณปริศเชิญฮะครับก็ในการช่วยเหลือของบริษัทชวนประกันสาธิตเด็กกำพร้านะครับเป็นโอกาสดีของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ได้ร่วมกันทำบุญนะครับเป็นเสบียงของท่านนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราคิดว่าเป็นเขากำลังต้องการแม้ว่าเงินจะเล็กน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคไปเนี่ยก็ไปสู่การศึกษาของน้องทั้ง3ท่านแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณแม่ด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับยาตีมทีวีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ค่าบริจาค500ค่ะกับทุ่งพุนะฮะทุ่งพุนะฮะ500บาทนะครับได้ครับผมญาซากัลลอฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์มาเป็นระยะนะครับระยะยินดีครับพี่น้องในขณะที่พี่น้องของเราเนี่ยครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้เดือดร้อนอยู่นะครับแล้วเราก็ช่วยกันแบ่งปันนะฮะปล่อยให้เขาเล่นไปนะฮะนะในความดีตรงนี้นะครับนี่คือความดีนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าบางท่านบอกร้อยหนึ่งได้ไหมยินดีนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยถ้านึกถึงความตายนะครับผู้ที่มีทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยคิดว่าน่าจะจ่ายออกมาง่ายนะครับใครควรในความสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับขอบริจาคให้ครอบครัววัฒนานครนะคะครับเชิญครับเพราะไม่จาก500บาทค่ะจากไหนครับจากกองเคสประตูประถมค่ะกองเคสนะฮะได้ครับค่ะยาซากัลลอฮุคอยรอนครับขอรับตอบแทนนะครับค่ะครับสวัสดีคุณครับเป็นน้ำใจจากพี่น้องนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับรายการของเราจะยุติลงนะครับเด็กๆจะเริ่มจะเสียงชักจะเบาหน่อยละเริ่มง่วงหน่อยแล้วมั้งนะก็ท่านผู้มีเกียรติอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับหญิงม่ายนะฮะที่แถวอนุดานะครับก็อยากจะไปสัมผัสได้ไปคุยก็ได้นะครับครับจะได้ครับครับช่วยได้ครับสลามุอะลัยกุมเจ้าที่ช่วยรับด้วยนะครับด้านนอกครับผมเชิญฮะฮัลโหลจากไหนครับจากคุณกาลิมาชราจันเลขานะคะตำหนาน้องเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องอยากได้กระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าใส่หนังสือใช่ไหมใช่ครับอย่างไรที่ส่งที่อยู่ให้หน่อยได้ไหมคะครับส่งไปให้น้องเขาค่ะอ๋อกระเป๋าต้องเป็นของโรงเรียนใช่เป็นปลาของโรงเรียนนะครับเป็นการิบานะครับครับได้ไหมคะต้องเป็นของโรงเรียนฮะครับผมอ๋อต้องเป็นของโรงเรียนใช่ไหมจ้าครับผมครับอ๋องั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปเข้าไปช่วยนะคะเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวถามพี่ก่อนนะคะเท่าไ
ได้ครับเดี๋ยวที่เจ้าจะซื้อของไปให้ได้จ้ะได้จ้ะอยากได้เป็นกระเป๋าเป้ได้ครับมีเพื่อนๆขายด้วยกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนนพฮะหนองจอกพิทยานุสรณ์นะเอาแล้วก็คุยกันแล้วกันนะคุยกับบ้านนี้แล้วกันครับสายกรมฝากจบไว้นะครับมีพี่น้องคือเขารู้ว่าขาดอะไรเนี่ยเขาจะช่วยความพยายามที่จะมีน้ำใจที่จะช่วยบรรดาเด็กกำพร้าเนี่ยโอ้โหผมถือว่าประเสริฐอัลเลาะห์ให้นะฮะเราฮะเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะค้าขายก็มีกำไรกำไรนี่เขาก็ปากผ้าเลื่อมวันละ50บาทวันไหนหลานเล่นกวนไม่หยุดเนี่ยก็ได้น้อยหน่อยนะครับเป็นความพยายามนะครับที่คุณป้าเขาหรือแม่ของเด็กเนี่ยดูแลพวกเขานะครับเชิญครับจะติมทีวีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากไหนจากไหนครับจากไหนครับจากคลองกระจ่าครับผมคลองกระจ่านะครับเท่าไหร่ดีครับ1,000 บาทครับ1,000 บาทนะครับอยู่ซอยไหนเนี่ยคลองกระจ่าอยู่แถวมัสยิดคลองกระจ่าเนี่ยครับได้ครับมะลิวันนะครับเอ๊ะคุณนะอาจารย์ซอฟวานอยากจะให้กำลังใจหน่อยสิฮะเชิญฮะนาซีฮะด้วยเชิญครับถึงครอบครัวนี้นะครับครับเป็นกำลังใจให้และก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาครอบครัวเด็กกำพร้าทุกครอบครัวนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ 27,294 บาทก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่พระองค์ทรงเมตตาที่ให้มูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าได้ยื่นมือมาช่วยหลายต่อหลายครอบครัวนะครับก็ฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังเฝ้าดูรายการยะดีนทีวีอยู่นะครับว่าคือมีหะดีษต้นหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาอุมมะห์ของท่านนะครับท่านนบีบอกว่ามัลลายะฮัมมุฮันนะฮ์ลายะฮัมมุฮุลลอฮ์ใครก็ตามที่เขานั้นไม่มีความเมตตาให้กับบรรดามนุษย์ชาติบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ของเขาทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความเมตตากับเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่หวังที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็โทรกันเข้ามาครับช่วยกันบริจาคเด็กกำพร้านะครับหวังว่าวันหนึ่งคนต่างๆเหล่านี้แหละจะไปเป็นสัญญาณเป็นพยานให้กับเราในวันแห่งการพิพากษาครับก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยครับผมครับผมจะเอาไปให้เองนะครับได้ครับผมครับอย่าจากกันแล้วขับรถเบาๆนะฮะรถแรงนะครับในกรุงศรีรัตน์รถก็แรงจริงก่อนเมื่อสักครู่ยังอยู่ด้านนอกนู้นนะฮะก็อาจารย์ซอฟวานมาริวันครับแม้แต่จะต้องวายยังทนไม่ได้นะโทรมาบริจาคนะฮะช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือกันนะยอด32ตอนนี้ยอด 32,594 สวัสดีครับมุรอมตุลลอฮ์ครับขอบริจาคขอวัฒนานครเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะฮะ500จากไหนครับผมเทพานะฮะจากสงขลาใช่ไหมฮะโอเคนะ500บาทนะครับครับขอแจ้งยอดล่าสุดนะครับเป็น 32,594 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจากคุณอาลีเรืองปราดนี่เพิ่มเติมมาที่มือผมอีกนะครับอีก 1,000 บาทนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะพี่น้องต้องแข่งขันกันความดีเนี่ยถ้าไม่มีการแข่งขันเนี่ยมันง่ายไปนะครับจากสายบุรี500บาทจากจังหวัดนครศรีอยุธยา 1,000 บาทนะครับจากประเวศ500บาทนะครับและไม่ประสงค์ออกนามอีก 1,000 บาทนะครับพี่น้องครับเราจะทรงอยู่ในความช่วยเหลือบ่าวเสมอตราบใดที่บ่าวคนนั้นเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องของเขาเราจะทรงช่วยเหลือบ่าวอยู่เสมอตราบใดที่บ่าวคนนั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขานี่เป็นคำยืนยันเป็นหะดีษนะฮะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะดูแลกันนะครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้นะครับอันนี้ไปเพิ่มเติมบวกมาเพิ่มนะครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยอีก5-6 นาทีนะครับเราจะปิดรายการของเราจะดำเนินไปถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็จะยุติลงนะครับทำอย่างไรจะได้ให้ได้สักเท่าไหร่นะ 50,000 นะตอนนี้32,594ครับ 32,594 นะสายว่างอยู่ใช่ไหมบุบักอาจารย์บุบักมาช่วยรับสายด้วยน้องกอริมะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับบางเล็กของเราอีก6นาทีเป็นนาทีทองของท่านนะครับครับนะคือความรู้สึกที่เราได้มีส่วนร่วมในการอิสลาห์นะฮะที่พระพุทธเจ้าแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่า
วยัสอลูนะกานินยาตามาอุนอิสลาฮุนละหุมคอยและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกำพร้าเนี่ยนะจงกล่าวตอบเถิดว่าการปรับปรุงแก้ไขใดๆให้กับเด็กกำพร้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียิ่งนี่คือความดีที่พวกเราปรารถนาจะได้รับนะแล้วฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันได้กำชับนะการอุปการะเด็กกำพร้านี่พวกเรากำลังจะอุปการะกันอยู่กำลังช่วยค่านมช่วยค่ากระเป๋าช่วยค่ารองเท้าหนังสือช่วยค่าอาหารเขาอยู่ประจำวันนะเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์แลกด้วยสวรรค์นะครับทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะเพิ่มเติมมาครับจากกู้ขวา500บาทจากกทม 1,000 บาทครับ 1,000 บาทเชิญครับจะตีมครับสวัสดีครับมอรอมตุลลอฮ์ครับขอบริจาคหน่อยค่ะจากไหนครับครอบครัวมะลิวันค่ะ 1,000 บาทคลอง13มะลิวันนะคลอง13ครอบครัวมะลิวันค่ะคลอง13 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะฮะค่ะขอรับตอบแทนนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมจากครอบครัวมะลิวันนะครับ 1,000 บาทนะครับนี่อ่านแล้วนะครับครับเพิ่มเติมก็มาเป็นลำดับนะครับพี่ก็เอาลองดูสิครับตอนนี้เนี่ยห้องส่งเราก็เป็นแบบเหมือนกับสถานที่หนึ่งไว้สำหรับให้ลูกกำพร้ามาเดินเล่นกันก็อันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะพี่น้องอย่ารำคาญอะไรกันแต่ว่าเราเอาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพครับ025303199นะครับ025303199เราจะร่วมรับบริจาคให้กับครอบครัวนี่ฮะครอบครัวเด็กกำพร้าครอบครัววัฒนานครนะครับที่ได้เป็นครอบครัวที่ยากลำบากนะครับเดือดร้อนนะครับถ้าไม่เดือดร้อนนี่เราไม่เอามาหรอกนะเชิญครับอย่าตีมครับผมจากไหนครับสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์ขอบริจาคครอบครัวมะลิวัน 1,000 บาทครับวัฒนานครนะครอบครัววัฒนานครนะครับโทษทีครับวัฒนานครครับ 1,000 บาทนะครับจากไหนครับน้องจากคลอง13ครับมะลิวันในที่บ้านหรือเปล่าเมื่อสักครู่13เหมือนกันนะคลอง13นะครับ13นะได้ครับผมจะจากกันเล่าคอยรอนนะครับเพิ่มเติมมาอีก 1,000 บาทน้องจอกคลอง13นะครับ025303199ครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอีก3นาทีครับจากทุ่งคุครับ 2,000 บาทครับ 2,000 บาทนะครับจากกุมุลเล่าคอยรอนครับจะรอคอยรอนขอโทษนะครับขอโทษนะครับนะครับผมไม่เป็นไรครับปล่อยก็ไปครับแต่ว่าครับเชิญฮะเชิญนะพี่ๆเขาก็ช่วยดูแลน้องๆนะฮะ025303199นะฮะใบรับเหลืออีกใบเดียวนะฮะช่วยเติมยอดด้วยนะครับเติมยอดด้วยนะครับว่ายอดเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้น่าจะ 37,000 จากน้องจอกเพิ่มเติมมาอีก300บาทนะครับจากน้องจอกนะเพิ่มเติมอีก300บาทเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ตอบแทนแล้วก็เพิ่มพูนความดีงามให้กับท่านผู้ที่บริจาคได้เสียสละทรัพย์ของท่านนะครับในการช่วยเหลือดูแลลูกกำพร้าครอบครัวนี้นะครับเป็นความดีนะคนจนเนี่ยนะคืออัลเลาะห์ให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีฐานะร่ำรวยกับความยากจนให้พึ่งพาได้เอื้อซึ่งกันและกันนะครับถ้าคนรวยทั้งหมดเลยมีแต่คนรวยเนี่ยนะยุ่งเลยนะพวกเราเนี่ยแต่ว่าอัลเลาะห์ให้ความเหลื่อมล้ำความแตกต่างกันเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะคนจนก็ช่วยเหลือได้นะอย่าคิดว่าเรารวยแล้วเนี่ยก็พอแล้วปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาแต่ว่าเรานบีบอกว่าอะไรนะความคนจนนี่ก็สามารถช่วยขอดุอาให้กับผู้ที่บริจาคได้ผู้ที่ร่ำรวยได้นะครับเป็นดุอาที่อัลเลาะห์จะทรงรับในขณะที่เขาเดือดร้อนเขามุ่งหวังในความเมตตาต่ออัลเลาะห์นะครับดูสิครับนะหลานคนตัวน้อยของเราสนน้อยเท่าไหร่นะฮะยอดเท่าไหร่แล้วครับลองดูสิฮะเท่าไหร่แล้ว 42,000 แล้ว 43,000 นะฮะอันนี้อีก300นะครับนะเพิ่มเติมไปด้วยก็ประมาณเอาแล้วนะโอเค 42,894 บาทยังขาดอีก7,000 กับอีก106บาท116บาทจะครบ 43,000 นะ
เออจะครบเท่าไหร่นะ 50,000 นะ 50,000 ขออภัยนะจะครบ 50,000 พี่น้องสายนี้ไม่ต้องครบ 50,000 นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมตะอัลลอฮุวะกะตุขอร่วมบริจาคให้ครอบครัววัฒนานครครับครับจากไหนครับหาดใหญ่ครับหาดใหญ่นะฮะครับเท่าไหร่ครับ3,000ครับหาดใหญ่ 3,000 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบแทนครับผมครับอัลลอฮ์ก็ครับอัสสลามุอะลัยกุมจากหาดใหญ่นะกะรีมะ 3,000 บาทรวมได้เลยนะครับนะดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้ว 4,000 45,000 ได้แล้วฮะยังขาดอีก 5,000 ครบ 50,000 วันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับขออีก 5,000 บาทเนี่ยนะครับจะครบ 50,000 นะฮะ 5,000 บาทครบ 50,000 อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวยังไงช่วยถือไว้ด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยห้องส่งเราสนุกมากนะครับคนเล็กนี่แหละเพราะคนเล็กนี่แหละตีก็ตีไม่ได้นะต้องดูเข้าไปปกตินี่ง่วงใครฮะใครมาปิดเท่าไหร่นะนึกว่าเขามาปิด500ก็เหลือคู่ขวาครับ500บาทเท่าไหร่นะ500บาทครับบึงขวางคู่ขวาคู่ขวานะเพิ่มอีก500ก็เป็นขาดอีกเท่าไหร่นะ46394 4,600 46,000 ไม่ขาดอีกเท่าไหร่อีก 3,000 3,606 บาท6บาท 3,606 บาทนี่จะปิด 50,000 ใช่ไหมใช่ใช่คุณกำมันใช่เอาล่ะสายนี้อาจจะปิดก็ได้นะสายนี้อาจจะปิดชาวบ้านเชิญครับอย่าตีมครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอบริจาคครอบครัววัฒนาอะไรนะวัฒนานครนะครับผม1,000 บาทครับ 1,000 บาทนะจากภูเก็ตนะฮะครับเดี๋ยวจะโอนแล้วก็โทรบอกพรุ่งนี้นะจ้าได้ครับผมเลข 2,606 บาทครับ34นี่ใช่มั้ย3495ถูกต้องครับผมครับเดี๋ยวแล้ว 1,000 บาทครับได้ครับจะซากัลลอคารอนเพิ่มอีก 1,000 บาทกะรีมะเหลือ2,606 บาท 2,606 บาทคุณกำมันนับถอยหลังเลยเนี่ยนะ 2,606 บาทใครจะปิดตรงนี้นะครับอันนี้เลยเวลามา2นาทีแล้วฮะ 2,600 กับ6บาทนะครับครอบครัวนี้จะครบ 50,000 บาทนะครับนั่น 2,606 บาทนะฮะ 2,600 กับ6บาทนะครับกำลังตัดสินใจฮะ02530-3199ครับพี่น้องเราจะร่วมรับบริจาคให้กับครอบครัวนี้นะครับมาแล้วครับเชิญครับเชิญครับอย่าตีมครับเมโก้ว่าเลยกุมซาลาห์มาร์คตุลลอห์ครับจากประดังค่ะประดังนะครับประดัง500บาทนะครับได้ครับผมจะซากัลลอฮ์ไคร่อนนะฮะขอรับตอบแทนนะครับพรุ่งนี้นะคะได้จ้าได้จ้าครับผมครับสลาวานได้กลุ่มจากประดังเบซานะครับ500เนี่ยฮะเป็นช่วงที่ตักตวงผลบุญยังขาดอีกเท่าไหร่500ลบสิ 2,106 บาท 2,106 บาทกูก็มันนับถอยหลังได้จริงๆนะ ผมเนี่ยไม่จดตัวเลขไม่ได้นับนะคุณกำมันนับไว้แล้วกันนะเชิญครับอย่าตีมครับครับเชิญครับเชิญครับว่าอะไรกุสลามอัลลอฮุกาตุจากไหนครับสตูลสตูลครับ300บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะซากัลลอฮุคอยรอนคุณกำมันลบ300ที่เหลือเท่าไหร่พันเหลือ 1,000 กับ306บาทคิดยากเลยเอาละครับอ้าวยังรับได้เรื่อยๆนะครับเหลืออีกฮะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย 2,606 บาทนะแล้วก็เข้ามา500ก็เหลือ300เข้ามาอีก800นะ025303199นะครับอีกสักสายหนึ่งนะครับนะขอบคุณทีมงานนะฮะหลายท่านนะน้องอับบาสน้องแว่นรูปหล่อของเรานะนะก็ทีมงานของเราหลายคนนะอัสมีจันบูบักนะกะรีมะนะบางเล็กนะ 1,700 เล็กบางได้แล้วนะครับนะวันนั้นไปถ่ายทำกันครอบครัวกำพร้าเพิ่มเติมครับจากยะรังนะครับ500บาทครับยะรัง500นะครับทำเสร็จแล้วครับในสายนี่มาไม่ถึงพันแล้วครับ
ชิญครับยาตีมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทางบริจาคครับจากไหนครับสายบุรีครับสายบุรีนะฮะอ้าวสายบุรีสายหลุดไปนะสายหลุดไปเปล่าโทรศัพท์ถูกอะไรไหมนะครับเอาใหม่สิโอเคโอเคได้ครับได้ยังได้อยู่สายบุรีพี่น้องโทรมาใหม่นะครับมาตื่นเต้นนะจะปลดจะปิดไม่ปิดเนี่ยนะครับนะ081เอาใช่นะเชิญครับจะติมทีวีครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมุลลอฮุกะตุบริจาค 1,000 บาทค่ะจากไหนครับรามสามสิบเก้าค่ะรามสามสิบเก้านะครับรามแห่ง39นะครับค่ะครับยาซากัลลอฮุคอยรอนอยากจะให้กำลังใจหน่อยไหมฮะช่วงท้ายนี้เชิญครับก็ขอให้สู้ชีวิตต่อไปอัลเลาะห์ทดสอบนะคะครับยังไงก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้มากๆค่ะให้มีความสบายอดทนมากๆค่ะอินชาอัลลอฮ์ครับเป็นกำลังใจให้ค่ะยะซากัลลอฮ์คอยรอนเขาจะเป็นกำลังใจให้นะครับครับซัลลามุอะลัยกุมุลลอฮ์จากรามกำแหง39ซอยเทพวิลาเนี่ยนะครับอีก 1,000 บาทคุณกมันมีอะไรจากชนะนะครับ500บาทครับครับจากชนะจากชนะสงขลานะครับ500บาทยะซากัลลอฮ์ช่วงท้ายละช่วงท้ายละน้องช่วงท้ายนี่ก็อยากจะให้ปิดท้ายด้วยคำขอบคุณจากน้องๆ นะครับตัสนีมอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่เสียสละทรัพย์ให้กับเราเชิญฮะยาซาก็รอคอยรอนค่ะก็ดีใจไหมดีใจดีใจนะตอนนี้น้องก็ง่วงแล้วนะครับเชิญน้องชายนะครับเชิญฮะน้องมิมบัตมาบรุกมาบรุกนะยาซาก็รอคอยรอนที่ได้บริจาคให้ครอบครัวของผมได้เรียนหนังสือตามคำพูดเลยครับ อ๋อเราตอบแทนนะครับแม่เป็นไงฮะจะคุยหน่อยไหมนะครับไม่คุยแล้วหลานร้องอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้รายการเราคงต้องยุติลงนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับพี่น้องที่ได้เสียสละทรัพย์นะครับวันนี้เราได้ช่วยเหลือเขาหวังครับหวังในความเมตตาหวังในความโปรดปรานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดปัญหาเราทุกข์ยากเราเดือดร้อนอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะช่วยเหลือเราขอให้ท่านผู้บริจาคในวันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ขอให้มีน้ำหนักยิ่งบนตราชั่งในวันเกียมานะครับพวกเราคุณกมันจะฝากอะไรหน่อยไหมเชิญครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่ก็คือเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้สัมผัสกับรู้สึกสัมผัสกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคุณฟาริดครับครับผมต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวกำพาวัฒนนครแทนนะครับว่าให้ท่านบริจาคทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอามันที่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เราทรงโปรดทานริสกีที่ฮาลาลนะครับอัซากัลลอฮ์นะครับครับวันนี้รายการสายแห่งความอาทรนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ชื่นใจครับกับการที่พี่น้องได้เสียสละทรัพย์ของท่านในหนทางของอัลเลาะห์ดีใจแทนครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสุขกับการที่พวกเราได้ทำหน้าที่เป็นสื่อนะครับในการดูแลครอบครัวกำพร้าเยตีมทีวีเป็นอีกช่องทางเลือกช่องหนึ่งนะครับซึ่งจะได้สื่อสัมพันธ์กับผู้ชมรายการแล้วก็นำความช่วยเหลือมาสู่ครอบครัวกำพร้าเหล่านี้นะครับยังมีครอบครัวกำพร้าอีกจำนวนมากซึ่งต้องการความช่วยเหลือเราในฐานะทำสื่อตรงนี้ก็อยากจะบอกบุญไปยังพี่น้องและอย่าลืมครับงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลังน้ำใจนะครับวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนลานฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าซิตี้สแควร์เราจะจัดงานเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวกำพร้าเหล่านี้แหละครับได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสือกันนะครับทราบว่าวันนี้มียานาซะห์นะครับพรุ่งนี้เป็นทีมงานของเรานะครับคุณแม่ของคุณอายุปิ่นทองนะเป็นมารดาคุณอายุปิ่นทองได้ถึงอายันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับเราจะทำการละหมาดเวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะบ่ายโมงมัสยิด
ลฮิจรอนะเวลา 13:00 น. หรือ 14:00 น. นะฮะที่มัสยิดอัลฮิจรอบางตลาดบางตลาดนะฮะสามัคคีอินชาอัลเลาะห์คงจะได้ไปขอดุอาให้กันนะครับวันนี้สายแห่งความอาทรต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณน้องๆทีมงานทุกท่านนะครับยะซากุลลอฮ์คอยรอนที่ได้ช่วยเหลือในการสร้างสรรรายการให้สู่ผู้ชมรายการแล้วก็ได้บริจาคให้กับเด็กกำพร้าเหล่านี้นะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับวิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ